เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูพรุ่งนี้ว่ามีประเด็นสำคัญที่รออยู่สำหรับคนที่ติดตามสนธิทอล์คประเด็นอะไรบ้างนะอ๋อแน่นอนที่สุดเรื่องของรัสเซียยูเครนโอ้ยังเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวที่หลายคนรัสเซียยูเครนนี่เป็นประเด็นใหญ่จริงเพราะว่ามันอเมริกานี่ไม่ละเลิกเลยที่จะเขาเรียกว่ารัสเซียจะบุกยูเครนถึงขนาดกำหนดวันแต่ปรากฏว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยทีนี้ก็มีเยอรมันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันพรุ่งนี้ค่ะเยอรมันกับอเมริกาคือวิกฤตของยูเครนเรื่องนี้ไม่มีใครเคยพูดถึงลึกๆแล้วเป็นยังไงเรื่องนี้คุณสนที่จะพูดเนี่ยนะผมได้ฟังมาบ้างท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องเยอรมันเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจจากมุมมองของคุณสนที่ค่ะขณะเดียวกันเรื่องของในบ้านเราที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศกรณีของไทยกับการเลือกข้างโอ้โหนะบอกน่าสนใจประยุทธ์เลือกข้างพาชาติสุ่มเสี่ยงโอ้โหนี่บอกว่าไทยกลายเป็น1ใน5หมากของสหรัฐในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกพลเอกประยุทธ์ได้ทำการเลือกข้างให้ประเทศไทยและคนไทยทั้ง70ล้านคนแล้วใช่ไหมว่าหากเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจะยืนข้างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประกาศตัวว่าจะเป็นศัตรูกับจีนใช่หรือเปล่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้จะมีผลตามมาอย่างไรต้องติดตา มใช่เพราะว่าหลายเรื่องของจีนเนี่ยรู้สึกคุณประยุทธ์แกจะมีท่าทีที่เขาเรียกไม่จริงจังอ่ะเขาเรียกทั้งที่มันเป็นเศรษฐกิจที่ประเทศเราจะได้พอสมควรทีเดียวเยอะทีเดียวแหละแล้วก็แน่นอนที่สุดสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของโอ คนนี้ด้วยฮะนะนี่เขาติดอะไรนะติดท็อป10เลยนะตอนนี้นะเรื่องนี้นะคนพูดถึงกันเยอะนะไอการที่เขาพูดถึงลูกน้องเขาครั้งล่าสุดเนี่ยในคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยเปลือยท่าแท้ทักษิณชินวัตรเปลือยท่าแท้ทักษิณที่เปรียบลูกน้องที่เคยทำงานให้เนี่ยเป็นเพียงแค่สุนัขหรือว่าหมาตัวหนึ่งไม่แตกต่างไปจากกิ้งกือไส้เดือนที่เลี้ยงเอาไว้หลายคนอาจจะไม่คิดนะอ่านความระหว่างบรรทัดไม่ละเอียดความหมายที่ซ่อนในคำพูดของทักษิณคืออะไรเดี๋ยวไปฟังคุณดุสิตที่แกะให้ฟังพรุ่งนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของทักษิณเลยในการที่อย่างที่คุณลัมโบ้บอกอ่ะเอ้ยบ้านจันทร์สองล่ามีเลี้ยงหมาด้วยเหรอ50ตัวเพราะไม่เห็นนี่เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมานะครับท่านผู้ชมแต่มันหมายถึงมนุษย์กับหมาเนี่ยเอ๊ะมันอันเดียวกันหรือเปล่าน่าสนใจเดี๋ยวไปรอฟังนะคะอันนี้ล่าสุดนะ เดี๋ยวเข้าไปดูนะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดก็สูงน่ากลัวเหมือนกันนะคะบอกว่าเราอ่ะมีผู้ติดเชื้อเกินหลักหมื่นเข้าสู่วันที่13แล้วหมายความว่าติดเชื้อเกินหลักหมื่นมา13วันแล้วแล้วมันเพิ่มจากหลักหมื่นอัพขึ้นไปถึงเท่าไหร่ล่ะ PCR ตอนนี้เนี่ย 17,349 รายนะคะตัวเลขนี้ยังไม่รวม ATK นะคะแล้วก็ยังมีผู้มีอาการหนัก728รายใส่เครื่องช่วยหายใจ163รายเสียชีวิต22รายถ้าเห็น ATK ขอดูอีกทีนึงเมื่อกี้ ATK ก็หลักหมื่นนะ ATK 11,000 นี่ไงเมื่อกี้969ผมคิดว่ามัน 20,000 กว่าใช่ไหมรวมประมาณอาจจะ 28,000 29,000 ใช่ 20,000 กว่าแล้วเกือบจะเข้าไปถึง 30,000 อ่ะใช่จะรวม ATK เนี่ยจะปริ่มจะ 30,000 นะคะเพราะว่าผมฟังว่าที่ถึงบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเตียงเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงในบางจุดเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้ 3,063 รายวันนี้นะโอ้โหดีไปเยอะมากเลยนะท็อป10เนี่ย10จังหวัดที่ติดเชื้อกรุงเทพเนี่ยเยอะสุด 3,063 ขอไปแล้วก็มีสมุทรปราการ866นะคะชลบุรี821นครศรีธรรมราช743ภูเก็ต510นนทบุรี423นครราชสีมา415ที่เหลือก็จะเป็นสมุทรสาครปทุมธานีบุรีรัมย์นะคะผู้เสียชีวิตวันนี้ที่บอกว่ามีทั้งหมด22รายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีผู้ที่อายุสูงมากนะอายุเกิน105ปี105ปีโอ้นะโอ้ก็เสียชีวิตด้วยก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอะเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเยอะมากแล้วใช่ท่านก็สุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมนะก็แน่นอนที่สุดก็จะเป็นเป้าที่คนต้องระวังกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กกับผู้สูงวัยนะคะตอนนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยเขาระบุตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เขาบอกว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยลดลงร้อยละ19% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงมากที่สุดนะ37%
รายงานอ้างข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกจาสิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั่วโลก16ล้านลดลง 19% ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ที่มีเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมากที่สุดนะก็คืออาเซียนเราใช่ไหมลดลงเยอะทีเดียวอาจจะมีหลายประเทศแต่ว่าของไทยนี่เป็นช่วงขึ้นนะใช่ประเทศอื่นอาจจะเป็นขาลงประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์ตอนนี้เตรียมผ่อนคลายเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนและเดินทางช่องทางพิเศษนะคะก็คือ Vaccinate Travel Lane นะ VTL เริ่ม25กุมภาพันธ์นี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะสิงคโปร์นะใครต้องการจะเดินทางก็ลองหาข้อมูลดีๆนักท่องเที่ยวจากกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียฮ่องกงเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ตั้งแต่25กุมภาพันธ์นักท่องเที่ยวจากอิสราเอลและฟิลิปปินส์เริ่ม4มีนาคมแล้วก็เตรียมเปิดเส้นทางบินชนิด VTL กับไทยด้วยเช่นกันอันนี้สิงคโปร์สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เลยจะมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่อไปนะคะส่วนอื่นๆของเราเนี่ยอีกเรื่องก็คือนายกห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะหลังพบว่าติดโควิดเนี่ยวันเดียว156รายระหว่างปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับยังไงขอให้ท่านที่ป่วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ในขณะคนที่ยังไม่ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วยกันป้องกันตัวเองให้ดีเพราะบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลที่สำคัญมากในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเอาว่าเราขอให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงพวกท่านนะฮะแล้วขอให้ท่านยืนหยัดต่อไปนะส่วนทางด้านของนักไวรัสวิทยาอาจารย์อนันต์นะฮะดร. อนันต์จงแก้ววัฒนาออกมาพูดบอกว่าไม่นานโควิด19สายพันธุ์ BA2 จะเข้ามาแทนที่ BA1 เพราะแพร่กระจายได้ดีถึง30-40%ถ้าเทียบกับ BA1 BA2 ทำได้ดีกว่าและอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อไวรัสอีกครั้งโอ้ปวดหัวเพราะคุณสมบัติของไวรัสแตกต่างกันเผย BA2 หยุดการทำงานของแอนติบอดีจากยาบางชนิดนะฮะซึ่งได้ทดสอบว่าเป็นความหวังในการรักษาไวรัสโอมิครอนได้อาจจะต้องหาแอนติบอดีตัวใหม่คือไอตัวที่มันเกิดหลังๆมันก็จะเก่งกว่าตัวแรกไปเรื่อยแล้วมันก็จะไปหยุดการทำงานของยาที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อไอชุดเก่ารักษาตัวแรกใช่ไอตัวใหม่ต้องมาคิดใหม่แต่ว่านี่ถือว่าเป็นความโชคดีว่าไอ้ตัวที่ไม่ร้ายแรงแต่มันแพร่เร็วเป็นไหมฮะมันแพร่เร็วมันก็ไปจัดการไอ้ตัวเก่าด้วยนะนะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังว่าการกลายพันธุ์ต่อไปเนี่ยขณะนี้มัน BA1 แล้ว BA2 เนี่ยมันติดต่อได้เร็ว 30% นะเพิ่มขึ้นมากกว่า BA1 อีกเพราะงั้นก็ติดตามต่อไปครับคุณหมออนันต์บอกว่าอีกไม่นาน BA2 อาจจะเป็นโควิดสายพันธุ์หลักแทน BA1 ซึ่งโอมิครอนสายพันธุ์หลักที่ระบาดเป็นวงกว้างตอนนี้นะ BA1 เนี่ยนะคือสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ตอนนี้แต่ว่า BA2 กำลังจะก้าวขึ้นมาแทน BA2 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ดีกว่า BA1 ประมาณ 30-40% นะความแตกต่างระหว่าง BA2 BA1 นอกจากจะมีความเปลี่ยนแปลงบนโปรตีนหนามสไปค์ที่ต่างคนต่างมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวของตัวเองแล้วเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากหนามสไปค์อาจจะมีส่วนที่ทำให้ BA2 นั้นคุณสมบัติโดดเด่นกว่า BA1งานวิจัยชิ้นล่าสุดจากทีมญี่ปุ่นมีการพบการทดลองที่น่าสนใจเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนจากอาสาสมัครในญี่ปุ่นเมื่อนำมาทดสอบเปรียบเทียบระหว่างไวรัส BA1 และ BA2 พบว่า BA2 หนีภูมิได้สูงกว่าอีกนะเช่นสมมติภูมิจากโมเดอร์นาถูก BA1 หนีได้15เท่าแล้วแต่ยังไม่จบเท่านั้น BA2 หนีได้18เท่าจ้านะภูมิจาก AstraZeneca นะที่เราฉีดไปแล้วอ่ะฉีดไปแล้วเนี่ยขนาดว่าโอมิครอนหนีภูมิได้ดีแล้วนะโอมิครอนตัวแรกอ่ะ BA1 หนีได้17เท่าแต่มาเจอ BA2 มันหนีได้24เท่าเลยโอ้มันเก่งกว่าอีก10เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะแสดงว่าวัคซีนมันก็จะยิ่งมีความสำคัญน้อยลงอ่ะคือก็คล้ายๆสมัยเอดอ่ะเขาบอกว่ามันหนีไอ้ตัวยาได้นะที่น่าสนใจคือภูมิจากการติดเชื้อ BA1 ดูเหมือนจะถูก BA2 หนีได้เช่นกันคือเป็นแล้วมาเป็นซ้ำอีกได้แน่นอนเพราะว่าถึงเป็นแล้วเนี่ยมีภูมิแล้วมันก็ยังหนีการหนีภูมิได้นะคะทั้งที่หลายคนเชื่อจริงๆไวรัสมันเป็นกลุ่มเดียวกันมันไม่น่าจะหนีกันได้มันก็หนีได้ BA1 เป็นไวรัสที่ไม่รุนแรงในหนูแฮมสเตอร์
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไวรัสเปลี่ยนไปจนจับโปรตีนตัวรับของสัตว์ทดลองได้ไม่ดีคือไวรัสลดความรุนแรงจนติดปอดหนูไม่ได้ดีเท่ากับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แต่ BA2 ติดแฮมหนูแฮมสเตอร์ได้ดีกว่า BA1 ก็อาจจะร้ายกว่าฉลาดกว่าร้ายกว่าร้ายกว่าอันนี้ก็น่ากลัวว่าแล้วถ้าเกิดแบบเจอกับเรานี่มันจะลงปอดมากกว่าเปล่าก็นี่อ่ะไอ้ทิ้งเราเราทิ้งเรานี่แหละที่กลัวที่สุดคือลงปอดทีมนักวิจัยเชื่อว่า BA2 ไม่ใช่โอมิครอนทั่วไปอู้โอ้แม่สงสัยจะเป็นโอมิครอนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มานะซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วไม่ใช่โอมิครอนทั่วไปนะจ๊ะเพราะว่าคุณสมบัติของไวรัสที่แตกต่างและความแตกต่างในการตอบสนองต่อภูมิอาจจะทำให้ไวรัสตัวนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งจะถึงขนาดกลายเป็นสายพันธุ์หลักตัวอักษรตัวถัดไปจากโอมิครอนเลยหรือเปล่าคือเป็นลูกอยู่ดีกลายเป็นแม่อะไรเงี้ยเพราะฤทธิ์เยอะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นลูกอยู่ดีกลายเป็นแม่ชื่อมันต้องถูกเปลี่ยนให้น่ากลัวขึ้นเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฟังแล้วก็กลัวรู้สึกว่าโลกมันไม่หยุดไม่หย่อนไม่เป็นไรยังไงก็ปรึกษาสีดาแล้วกันฮะอ๋อคุณหนูไงคุณหมอหนูเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นสีดาให้กับพระรามพระรักไงอ๋ออยู่คู่เขาจะอยู่ข้างพระรามแล้วเขาจะเป็นสีดาอันนี้นี่ต้องคุณหมอหนูต้องไปปรึกษากับหมอน้องก่อนนะพี่อาจารย์น้องอ่ะนะนะว่าเขายอมให้คุณเป็นสีดาหรือเปล่าเขาจะยอมให้เธอเป็นสีดาหรือเปล่าแต่ยังไงดูแลเรื่องเกี่ยวกับโอมิครอนดูแลเรื่องเกี่ยวกับไวรัสแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งจำเป็นทางการแพทย์เนี่ยอย่าให้ขาดแคลนแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เขาก็มีการพูดนะเรื่องของการชี้แจงการถอดโควิดออกจากยูเซฟนะอาการฉุกเฉินว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถอดนะเพียงแต่ว่าคุณหนูบอกอย่างนี้ไม่ได้ถอดออกจากยูเซฟแต่เป็นการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามอาการของผู้ป่วยสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือถอดจากการเป็นโรคฉุกเฉินเฉยๆเพราะว่าโควิดเนี่ยอยู่กับเรามา2ปีแล้วจำเป็นต้องจัดระบบบริการเพื่อรองรับประเทศไทยไม่ได้มีโควิดโรคเดียวไม่ใช่ว่าถ้าเป็นโควิดมาปุ๊บเน้นฉุกเฉินแล้วต้องแซงคิวหรือมีอภิสิทธิ์เหนือโรคอื่นโรคอื่นจะมีความจำเป็นเริ่มกลายเป็นที่เขาพยายามจะบอกให้เป็นโรคประจำถิ่นนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนหวัดอ่ะใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนถึงขนาดมีอะไรเป็นพิเศษหรือต้องเอากำลังของบุคลากรมาทุ่มเทกับมันมากขนาดนี้นะอย่างวันนี้คุยกันเรื่องฮ่องกงฮ่องกงคนติดเขาจริงๆเขาน้อยกว่าเรานะ 4,000 คนแต่ว่าเขามีภาพล้นออกมาเหมือนตอนเราเป็นเดลต้าใหม่ๆอ่ะเพราะผมว่าบางทีการตั้งรับของแต่ละจุดเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาเพราะว่าคือฮ่องกงอ่ะเขาใช้สูตรเดียวกับจีนใช่ไหมเขาจะเป็นโควิดเป็นศูนย์ใช่ไหมพอติดทีนี้พอติดเชื้อเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะอาการยังไงเขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลก็ในออสเตรเลียบางทีติดไม่กี่คนอ่ะปิดเมืองเลยชั่วคราวเลยพอเขาส่งเข้าโรงพยาบาลหมดก็ทำให้มันเจอกรณีที่บางคนเนี่ยก็ต้องล้นออกมาคนมาที่หลังอ่ะพูดง่ายก็ล้นออกมานะเขาก็ต้องแก้ไปแก้ปัญหานี้ก็ถ้าใครอยู่ในสภาพนั้นหรือสมมุติเรานะเกิดติดโควิดแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถเตียงมันล้นเนี่ยมันก็ต้องมารออยู่ข้างนอกผมเห็นอยู่เป็นประจำใช่เพราะว่าบางทีคนป่วยเยอะก็ต้องเอาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วน้องโน้ตลูกผมก็เหมือนกันแล้วก็มีเคสแบบว่าเขาก็มีคนพูดอย่างอาจารย์สุดาทิพย์ก็พูดทํานองว่าอย่างฮ่องกงอ่ะคือสภาพการความเป็นอยู่เขามันก็โฮมไอโซเลชันยากเหมือนกันนะคะมากเพราะอยู่ในห้องแถวใช่ไหมบางทีอยู่เป็นอาคารสูงๆเป็นตึกห้องเช่าแล้วมันอยู่แบบแออัดห้องเล็กๆเนี่ยอยู่กันครอบครัวใหญ่เตียงแบบนอนกัน 2-3 ชั้นมันกักตัวยากเหมือนกันใช่แล้วมันติดกันเนี่ยมันติดง่ายต้องปิดเลยตรงนั้นนะคะเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่เดี๋ยวทางผู้บริหารเขาก็ต้องจัดการต่อไปแต่ว่าสีดาต้องจัดการคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ถอดจากยูเซฟอาการฉุกเฉินยังใช้ได้เพียงแต่จะทำให้มันมีการใช้ดุลพินิจเรื่องของโรคว่าอะไรเร่งด่วนอะไรยังไงต่อไปเนี่ยนะคะเช่นเดียวกับปลัดสาธารณสุขที่ออกมาย้ำว่าตอนนี้โควิดไม่ใช่โรคฉุกเฉินอีกต่อไปแล้วหลังจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปก็เตรียมจะเคาะให้คนที่มีโรคร่วมและป่วยโควิดสามารถใช้สิทธิ์รักษาฉุกเฉินได้คือคนทั่วไปถ้าไม่มีโรคประจำตัวก็เป็นแค่อาการคล้ายหวัดแต่ในกรณีคนที่เป็นโรคประจำตัวด้วยอันนั้นอาจจะต้องมีการดูแลเป็นการฉุกเฉินเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นโรคประจำตัวซึ่งอันนี้ต้องระวังนะฝากคุณหมอด้วยเพราะว่าการใช้ดุลยพินิจแต่ละคนเนี่ยนะว่ามันหนักมันเบายังไงเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วยได้ค่ะ
นะคะนี่เอาละส่วนอีกอันนึงที่มาพร้อมโควิดเลยหูวันนี้คนพูดกันทั้งเมืองเลยอะไรก็คือเรื่องของ PM 2.5 ค่ะก้าวเท้าออกมานี่นึกว่าหมอกควันนะมันเต็มไปหมดนึกว่าอากาศหนาวมาเยือนไม่ใช่นี่เราเพิ่งอยู่กำลังจะเข้าอากาศร้อนใช่ไหมเมื่อเช้าผมฟังรายการวิทยุรายการทีวีหลายรายการนะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่ะบอกเลยว่าวันนี้ทำไมอากาศขมุกขมัวขมุกขมัวแล้วมันเป็นอะไรมันใช่ฝุ่นหรือเปล่าหมอกหรือฝุ่นนี่คุณรู้แล้วนี่ว่าเป็นฝุ่นใช่ไหมฮะใช่หมอกจางๆหรือควันสรุปก็เป็นฝุ่นนะคะเพราะว่าทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัธวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมเกษตรนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าโอ้โหเช้านี้ฝุ่นพิษกรุงเทพหนักสุดหนักสุดนะผู้ว่าอยู่ไหนฮะผู้ว่าอยู่ไหนฮะผมอ่ะผู้ว่าผู้ว่าคุณถามมาผู้ว่าไหนนะ ยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะผู้ว่าอัศวินแกจะลงสมัครผู้ว่าถาวรแล้วอ๋อแกไม่รู้แกจะได้หรือเปล่าแกปวดหัวเรื่องรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมแกโดนหนักเหลือเกินอ่ะมาแก้ปัญหาฝุ่นก่อนใช่เช้านี้ฝุ่นพิษกรุงเทพหนักสุดค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 วงเล็บสารก่อมะเร็งกลุ่ม1เกินค่าแนะนำ24ชั่วโมงขององค์การอนามัยโลกเกือบ6เท่าโดยกรุงเทพอันดับ6ของโลกแล้วนะคะโอ้โหไม่ต้องติดอันดับในด้านที่เลวร้ายทุกเรื่องก็ได้ลดระบบบ้างไอ้นี่อย่าไปแข่งกับเขานะผู้ว่าอัศวินอย่าไปแข่งอย่าไปแข่งคุณเนี่ยนามชื่อคุณอัศวินเนี่ยผมกลัวคุณเอาเรื่องนี้ไปแข่งกับเขาไปแข่งเรื่องอื่นดีกว่านะอันนี้วันนี้6อันดับ6ไปเลยส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือและอีสานก็ค่าฝุ่นพิษสูงระดับอันตรายมากต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสาเหตุหลักของฝุ่นพิษก็น่าจะมาจากภาวะลมนิ่งตามคาดการอากาศปิดฝุ่นในพื้นที่จากภาคยานยนต์โรงงานอุตสาหกรรมผสมกับฝุ่นพิษข้ามแดนมาจากกัมพูชาและเมียนมาลมพัดนำฝุ่นพิษมายังกรุงเทพและหลายพื้นที่ซึ่งรอบนี้มาแปลกจุดความร้อนในประเทศมีน้อยกว่าเพราะว่าฝนก็ตกหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีฝุ่นนะก็ทางด้านของหมอเขาก็เตือนบอกงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เถอะเพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับทุกคนกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงวัยสตรีมีครรภ์งดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่กันฝุ่นได้ด้วยก่อนออกจากบ้านไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับแล้วก็แหมพอพูดถึงคุณเก๋พูดซะจนผมหวาดเสียวเลยว่าอะไรเนี่ยมีหน้ามีคนเขาเรียกอะไรอะไรฝากซื้อฮะเครื่องกรองของเราอ่ะอ๋อล่ะพี่เขาบอกป้องกันได้เลย2.5ที่ของพี่ตอนที่แกรณรงค์อยู่อ๋อใช่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 อันที่ดีมากเลยมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านต้องมีเลยเพราะว่าเครื่องนี้นี่ถือว่าสุดยอดช่วยปอดไงช่วยกรองคือมันเป็นทั้งเครื่องกรองอากาศเป็นทั้งเครื่องจัดการอีกฝุ่น APM 2.5 เนี่ยแล้วก็ยังแถมล้างเองได้ด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาจ้างใครล้างอ๋อนะคะไม่เปลี่ยนเครื่องกรองถ้ามันไม่ไหวก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถ้าเผื่อไม่เปลี่ยนก็ล้างได้อยู่ล้างได้อีกนะเอาละเอาพูดถึงเรื่องของอากาศเรื่องของปอดขอไปตามต่อเรื่องของดาราดังท่านหนึ่งเป็นข่าวนะคนเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่า เป็นพระเอกที่คนรักกันทั้งเมืองนะคะนะรักตั้งแต่สูงวัยยันเด็กๆเลยคือตั้งแต่แกเป็นนักแสดงหนุ่มๆเขาเป็นนักภาคการ์ตูนด้วยคอยสตอรี่เด็กชอบมากโอ้มีหน้าแอนดี้เลยนะนักภาคสิงแอนดี้ก็คือคุณสรพงษ์นะคุณสรพงษ์ชาตรีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าคุณบินกับคุณเอกพันธ์ยืนยันว่าคุณสรพงษ์เนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งสมองตามข่าวลือโดยบอกว่านักแสดงรุ่นพี่เป็นมะเร็งปอดค่ะเป็นมาประมาณ6ปีแล้วแล้วก็รักษาตามอาการมาตลอดคาดว่าน่าจะพึ่งระยะ2เพราะว่าเจอแล้วก็ตัดเนื้อร้ายออกไปตั้งแต่ช่วงพบแรกๆแต่ว่าตอนที่เขาต้องเข้า ICU เนี่ยเพราะว่ามันมีอาการแทรกซ้อนคือไปทานกล้วยน้ำว้าแล้วเกิดสำลักแล้วพอสำลักมันเกี่ยวข้องกับปอดใช่ไหมมันลงปอดมันก็ไปโดนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อมะเร็งปอดที่ทำให้กลับมาอีกแล้วก็ลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นด้วยอันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลผ่านมาร่วม10วันอาการดีขึ้นมากคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้การให้สัมภาษณ์ของคุณบินพูดงี้นะฮะบอกว่าต้องย้อนกลับไปเรื่องข่าวที่ออกมาก่อนว่ามะเร็งสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวออกมาทำให้ทุกคนเป็นห่วงจริงๆคือพี่เอกตอนแรกที่ผมไปเยี่ยมประมาณ 5-6 ปีที่แล้วท่านเป็นมะเร็งปอดพี่เอกตัดไปประมาณ 4-5 นิ้วมั้งเพราะชิ้นมะเร็งก็ตัดออกไปที่ปอดด้านซ้ายแล้วก็รักษาตามอาการมาตลอดจนกระทั่งพี่เอก
ก็แข็งแรงดีกลับไปถ่ายหลวงตากลับไปถ่ายนั่นถ่ายนี่ทำงานได้ปกติจนกระทั่งปีที่แล้วอาการก็กลับมาอีกผมทราบข่าวเพราะว่าภรรยาพี่เอกโทรมาบอกว่าตอนนี้พี่เอกไม่สบายผมก็พากันไปเยี่ยมมีคุณเอกพันธ์ไปด้วยประมาณกุมภามีนาปีที่แล้วตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของพี่เอกนี่คุณบินพูดนะบอกว่าก็ถามแกว่าพี่เอกจำผมได้ไหมแกมองหน้าแล้วหันไปถามคุณเดือนภรรยาว่าใครจำคุณบินไม่ได้คุณเดือนก็บอกว่าบินกับเอกพันธ์ไงแกถึงจำได้พอจำได้ปุ๊บเรื่องราวเก่าๆพี่เอกก็จำได้หมดว่าใครเป็นยังไงคือต้องไปกระตุ้นความจำทีแรกไม่จำไม่ได้เนออาจจะเกี่ยวเนาะใช่ๆทีนี้ผมที่ชื่อบินบรรลือฤทธิ์เพราะพี่เอกมีส่วนผลักดันตอนนั้นในเขาก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปชื่อเขาเนี่ยว่าคุณเอกเนี่ยมีพระคุณยังไงกับเขาในการปลุกปั้นนะคะต่างๆนานานะคะตกลงว่าเขาก็ถามว่าตกลงเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมบอกเป็นมะเร็งที่เดิมแต่เพียงแต่มันกลับมากำเริบคุณบินพูดถึงอาการต่อบอกว่าแล้วมีเชื้อที่มันกระจายตามร่างกายคุณเดือนก็บอกว่าตอนนี้กำลังให้ยาระงับอยู่มันต้องใช้เวลาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เกือบปีอาการก็ทรงๆแกก็ดีขึ้นแต่ที่มาเข้าโรงพยาบาลเพราะเมื่อวันที่9กุมภาต้องเข้า ICU ฉุกเฉินเพราะว่าไปทานกล้วยน้ำว้ามีคนฝากมาให้พี่เอกทานแต่ว่าไม่ได้กลืนอมไว้ที่แก้มพอลืมนึกขึ้นได้ก็จะกลืนจังหวะกลืนและดื่มน้ำไปด้วยก็เลยสำลักกล้วยก็เข้าไปที่หลอดลมภรรยาก็ตกใจเพราะว่าหายใจไม่ออกก็พาส่งโรงพยาบาลก็เข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทางโรงพยาบาลก็รีบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับณตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่เข้าไปเมื่อเช้าสีหน้าก็ดีกว่าครั้งที่ไปเยี่ยมตอนแรกสดใสมากคุณหมอบอกว่าพี่เอกมีอาการไอถ้าพูดแล้วจะไอจะสำลักก็เลยให้ยานอนหลับตลอดส่วนข่าวที่บอกเป็นมะเร็งที่สมองหรืออาการลามไปสมองหมอบอกว่าไม่ใช่เลยเป็นข่าวลือที่ออกไปจริงๆแค่เชื้อมะเร็งกระจายไปตามร่างกายแต่ไม่ถึงกับเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นโดยลำดับคุณเอกพันธ์บอกว่าจริงๆถ้าไม่สำลักอาหารก็อยู่บ้านปกติเหมือนรักษาอยู่ที่บ้านพี่เอกก็ดีวันดีคืนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหน้าตาสดใสตอนไปเห็นคือคนอายุ73อุ้ย73แล้วอ่ะ73แล้วมากกว่าผม3ปีเลยพี่จริงเหรอพี่ชัดจริงโอ้ได้พี่ชัดนะ73แล้วเออก็เอาอันต่อเลยเขายังกล้ามเป็นมัดๆอยู่เลยอ่ะโอ้หน้าตึงมากเวลาเล่นแข็งแรงมากโอ้แข็งแรงแกแสดงเนี่ยอย่างเรื่องดังๆของแกคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลังๆเล่นเป็นหลวงตาไงฮะหลังๆเล่นเป็นหลวงตาแล้วก็เล่นงานท่านมุ้ยเยอะก็แกท่านมุ้ยปั้นแกมาแล้วก็อันที่สองเนี่ยอย่างเรื่องของไอ้เหลี่ยมกับไอ้ขวัญเนี่ยแผลเก่าอ่ะน้องจะนึกไหวแผลเก่าเนี่ยแกยุคของแกเล่นดังมากเลยค่ะค่ะเออแล้วสมัยหนุ่มๆเลยใช่ไหมคะใช่สวยเลยหล่อเลยค่ะค่ะนะคะต่อนะต่อเขาก็บอกต่อว่าก็อยากให้แฟนๆของคุณสรพงษ์ชาตรีพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าวิตกเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่สมองจริงๆไม่มีนะครับพี่เอกเป็นที่ปอดแต่อาจจะกระจายไปที่อื่นนิดหน่อยยังรักษาตามอาการขอให้ทุกคนเบาใจและคลายกังวลได้บอกวันนี้ไปเยี่ยมก็หายใจออกแล้วเอาเครื่องช่วยหายใจออกตอนที่มาใหม่ๆยังต้องใช้เพราะสำลักแรงแล้วทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดสมองด้วยนะตอนนี้ก็โอเคแล้วข่าวที่บอกว่าเอกสรพงษ์จำบทไม่ได้แล้วอาจจะมาจากภาวะของร่างกายก็คงจะแบบที่ว่าแหละก็อายุมากแล้วนะแล้วมีอาการป่วยด้วยแล้วก็แกก็เป็นคนธรรมะธรรมโมมากวัดหลายแห่งที่ทุกวันนี้คนไปไหว้กันเยอะมากเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่ๆนะแกก็ทำจนสำเร็จอ๋อแต่เดี๋ยวนี้น้องพูดถ้าน้องพูดว่า73อายุมากนี่น้องตายแน่เลยทำไมโดนค้านไงโดนค้าน เพราะเดี๋ยวนี้ดูแก73ยังแข็งแรงยังไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะคุณเอกนี่จะแข็งแรงมากเลยคุณโสพลเนี่ยถ้าได้ยินว่า73แล้วบอกว่าอายุมากนี่โดนค้อนตายเลยนะตัวพลว่ายน้ำแบบ3รอบให้ดูเลยสามรอบให้ดูโชว์ว่ายน้ำเลยนะเหมือนกับคุณพลเอกชาชัยนะทำไมคะพี่แกขับรถวันหนึ่งแกกินเหล้าแล้วก็ขับรถกลับที่ซอยราชกูนี่แกเล่าให้ผมฟังนะแกก็บอกยามที่ยืนอ่ะก็ท่านก็บอกเปิดประตูมาดูแล้วก็มองหน้าเขายามบอกว่าท่านเมาแล้วมั้งแกถอยหลังขับรถถอยหลังไปถึงปากซอยแล้วค่อยกลับมาแล้วบอกเมาจะถอยหลังอย่างนี้ได้เออนะโชว์เลยนะเออโชว์เลยนะเออก็โชว์ให้เห็นแต่โดยปกติคนเมาจะบอกว่าไม่เมานะพี่ไม่เมาก็ถึงบอกว่าไปบอก
ว่าอายุมากไม่ได้ไม่ได้นะพี่ใช่ไหมพูดว่าสวก็ไม่ชอบมันถือว่าท้าทายใช่เขาถือว่าเพิ่งชีวิตเพิ่งเริ่มเริ่มมาตอน70เออนะเริ่มไปสู่ทางสงบนะชีวิตสงบมากขึ้นนะบางคนบอกอะไรนะเขาเรียกว่าวัยแย้มฝาโรงอย่าเพิ่งแย้มอย่าเพิ่งแย้มเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแย้มกันใหม่อย่าไปสนใจมันเออเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้วท่านให้ผมเป็นพระลักษมณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ใช่ไหมดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็ถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นๆด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะขอบคุณครับสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ